นี้เป็นพานิเกเล่ V2 ใช่ไหมครับครับผมมันเป็นตัวใหม่ในปีนี้เนาะตัวใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้ราคายังไม่เปิดด้วย V... แต่ว่ารถสามารถจองได้แล้วนะครับอ๋อโอเคครับถามนิดนึงครับตัว V2 นี่ต่างกับ V4 ยังไงครับตัว V2 อ่ะเอาจริงๆแล้วมันเหมือนกับ V4 แค่ข้างหน้าแล้วก็ตัวรูปทรงมันอะไรมันอ่ะมันมาจาก959ตัวเครื่องบล็อกเดิมแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มเดียวว่าพอเข้าไปดูที่เทเลนจอก็จะมีการอัปเดตอัปเดต ECU ใหม่ traction control เป็น Evo 2ที่ใช้เป็น traction เดียวกับ V4 กว่าแสดงว่านี้จะเป็นเหมือนรุ่นน้องลงมาใช่เป็นเหมือน959อัปเดตมากกว่าก็คือประมาณใช่ตัวนั้น 1,103 cc 213แรงม้าอ๋อแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้155แรงม้าครับ155แรงม้าก็นี่แสดงว่าราคานี้น่าจะถูกกว่า V4S แน่นอนเยอะครับถึง1ล้านมั้ยครับไม่ถึงไม่ถึงผมตีราคาคร่าวๆมันน่าจะแพงกว่าตัวน่าจะแพงกว่าตัวของเดิมมันนะไม่เท่าไหร่ความเร็วมันจะถึง299มั้ยครับยังให้คำตอบไม่ได้ครับแต่ว่ามันจริงๆมันไม่เหมาะกับในถนนประเทศไทยอยู่แล้วในการทำความเร็วขนาดนั้นมันเหมาะกับสนามมากกว่าถ้าเกิดคนขับขี่มีความสามารถก็น่าจะถึงครับตัวนี้สตรีทไฟเตอร์รุ่นอะไรนะครับสตรีทไฟเตอร์ V4S ครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นรุ่นตัวไหนนะครับก่อนหน้านี้จะถ้าดึงตัวเนี้ยมาจาก V4 ใช่ครับมีการถอดแฟริ่งหน้าออกแล้วก็ใส่หน้าตัวนี้เข้าไปครับเอาใส่หน้าตัวนี้เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแฮนด์เป็นแฮนด์บาร์ขึ้นมาครับเป็นแฮนด์บาร์พูดง่ายๆก็คือเอาเหมือนเอา V4 มาเปลี่ยนใช่ครับแต่ว่ามีการอัปเดตหลายๆอย่างครับอย่างเช่นฟีเจอร์ครับตัวเดียวของ V4 อ่ะ S ใช่ป่ะ V4 R อะไรเหรอครับอ๋อแล้วก็ตัวเนี้ยแรงม้าจะต่ำลงมากว่า V4 Sอยู่ตอนนี้เหลือแค่208แรงม้า208แรงม้าครับน้ำหนัก178กิโลโอ้นี่ก็โคตรแรงแล้วนะน้ำหนักไม่รวมความเร็วนะครับ178ใช่ครับครับส่วนตัวว่ามันเร็วอยู่แล้วมันคงฟิลลิ่งไม่ต่างจาก V4 แค่ว่ามันน่าจะโดนลมเยอะกว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะแต่ว่าน่าจะได้ความมันของการปะทะลมนะครับตัวนี้ติดไฟเตอร์ V4 นะครับหน้ามันก็จะดูดุนิดนึงครับดูแบบว่าหน้าเนี่ยตัวแบบมาจากโจ๊กเกอร์เหรอไม่ใช่แทดปันนะครับเราเรียกว่าโจ๊กเกอร์ครับอย่าไปเรียกปลาช่อนปลาไหลปลาอะไรอยู่นะสีแดงแล้วมันเงาๆสวยงามจริงครับตัวนี้น่าจะเก็บน้ำได้2ขวดนะครับเป็นไนโตรนะครับพูดเล่นครับพูดเล่นมีการสะบัดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการสะบัดไฟฟ้าครับตัวรถตัวเวอร์ชันนี้นะครับจะมีโช๊คหน้าโช๊คหลังแล้วการสะบัดที่เป็นของเออร์ลินระบบไฟฟ้าครับราคาตัวนี้เท่าไหร่นะครับราคาตัวนี้เปิดที่เวอร์ชัน S อยู่ที่ 1,59,000 ครับ1,50,000ตัวเวอร์ชันธรรมดาอยู่ที่ 899,000 โอ้ต่างกันเยอะต่างกันได้มั้ยครับต่างกันที่โช๊คหน้าโช๊คหลังการสะบัดโชคหน้าโชคหลังกันสะบัดโชคหน้าจะไม่ใช่โอลินถูกปะใช่ครับโชคหน้าเป็นโชว่าครับโชว่าเป็นซัสอ๋อโอเคแล้วตัวนี้โหมดพวกนี้มันมีโหมดอะไรเยอะไหมครับโหมดการขับขี่จะมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเอาเปิดได้ด้วยนะครับโอจอสีนะครับลำลำนิดนึง V4S เลยโหมดโอ้ยนึกภาพออกแล้วถ้าเป็นแบบ V4S เนี่ยใช่ครับจะมีกราฟิกเยอะๆนะครับใช่ครับแล้วก็โหมดก็จะเยอะมากเลสสปอร์ตสตรีทตัวหน้าจอถ้าเกิดสมมติว่าเคยเห็น V4 มาแล้ว V4S ตัวขวามือเนี่ยก็สามารถปรับได้เลยขนาดขับขี่เลยว่าจะเปลี่ยนแท็กชั่นเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยขี่อยู่ปรับได้เลยถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของปกติเพราะว่าอย่างยี่ห้ออื่นขี่อยู่จะไม่ให้เปลี่ยนนะครับต้องจอดก่อนนะครับก็เราดูจากตรงนี้ได้นะครับว่าเมนูตรงนี้ปุ่มมันเยอะมากครับก็ถอดแบบมาจาก V4S ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับด้านขวาก็จะมีปุ่มออฟรันสตาร์ทเครื่องอะไรเงี้ยอันนี้ถามนิดนึงครับตอนนี้นี่ค่าเมนเทนแนนซ์นี่แพงไหมครับไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงอย่างที่คิดครับอย่างเข้าศูนย์ทีนึงนี่ประมาณกี่บาทนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเช็คระยะนะพันกิโลแรกอ่ะตัวเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่าชุดสมาร์ทสวิตช์จะออกมาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น V4 ระยะ 1,000 กิโลแรกอยู่ที่ 2,900 ครับโอ้ยถูกมากเลยใช่ครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับมันก็ไม่ต่างจากรถญี่ปุ่นนะครับจริงเนาะเป็นตัวนี้นี่4สูบเป็น4สูบ V ครับ4สูบ V นะครับสูบ V นี่คือรู้กันอยู่ว่าเพราะอัตราเร่งน่าจะดีใช่นะไงก็ขอบคุณมากนะครับโอเคครับครับ